วันนี้ผมในนามมูลที่ทนายกองทัพธรรมและกลุ่มอเวนเจอร์วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนอกวาระของเชื่อมจิตมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่ามีการแซะมีการพูดเหน็บแนมส่อเสียดซึ่งเป็นนิสัยของผมเรียกทนายแซะแล้วก็ส่วนตัวแม่ก็เหมือนกันแม่เจ้าลัทธิก็ชอบแซะแซะอยู่นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมเขามีวจีกรรมสี่พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดโกหกแล้วคุณจะมาสอนธรรมะได้ยังไงคุณบอกว่าเป็นอนาคามีนะแต่คุณก็ยังมาแซะคนนู้นแซะคนนี้ทนายก็เหมือนกันก็แซะอยู่นั่นแหละแต่แซะไปแซะมาดันไปแซะเอารางวัลรางวัลนี่เป็นรางวัลที่มูลนิธิคุ้มกล้าวเยาวชนคนสร้างชาตินะครับที่คุณบอกว่ารางวัลจอมปลอมเงินเสกรางวัลเนี่ยจริงหรือไม่คุณจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ลบโพสต์นี้ไปแล้วด้วยโพสต์เนี่ยลบไปแล้วกลัวอะไรเหรอครับกลัวอะไรผมถามว่ากลัวอะไรถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ต้องกลัวแต่ไอ้ทนายคนหนึ่งเนี่ยกับไอ้แม่เจ้าลัทธิคนหนึ่งเนี่ยกับมาแซดรางวัลคือเราเป็นคู่ความจริงอะครับแต่เราไม่ได้เป็นตัวความเราเป็นตัวแทนแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาทำตัวเป็นตัวความไม่ใช่เป็นตัวแทนครับได้แซะแซะได้แซะแซะด่าได้ด่าถึงแม้ไม่ออกชื่อแต่มันก็ส่อเขาเรียกว่ากิริยาส่อสกุลนะผมก็เลยอยากจะมาแจ้งความกล่าวโทษบุคคลเหล่านี้นะครับ3คนแม่แล้วก็แอดมินแล้วก็ทนายไอ้ทนายแซะทนายแซะผมจะตั้งให้ฉายาใหม่คือทนายแซะไม่อยากจะเรียกชื่อเพราะว่าเดี๋ยวปากผมไม่อยากให้เสียปากเพราะงั้นเหรอเพราะว่าคนอย่างนี้ไม่สมควรที่จะได้การพูดที่ดีเพราะอย่างหนึ่งเราก็รุ่นพ่อแล้วนะผมก็ทนายเดชานี่รุ่นพ่อนะเราก็64แล้วเขา30กว่าแล้วอยู่ๆก็ไปทะแนะท่านทนายเดชาอยู่ก็จะมาแทะผมอีกแปลกผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเลยออกมาในวันนี้ครับ